มาตาปิตุคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกรุอุปัชฌายาจาริยคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอนัมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธมยังพุทธาภิทุติงกโรมะเสยโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตตเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสาสมณพรหมนิประจังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตถวะปเวทิสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด
ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วองค์สอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังเพราะในเบื้องต้นมัจเจกัลยานังไพเราะในธรรมกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตตังสัพพยัญชนะเกวระปริปุณังปริสุทธังกรัมมจริยังปะกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งไวยัญชนะตะมังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมังภควันตังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอันธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมาเสโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองนาคาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโปวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมังธัมมังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวอันธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเสงโยอโสสุปาจิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติเพื่อรู้ตามเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุกานิอัตตปุริสบุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่อาเปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษสัพพกวโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุนัยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนัยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อมรับทักขิณัยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกัลณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปทำอัญชลีอนุตตรังปุญญักโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตัมมังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตัมมังสังฆังสิรสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวนั่งพับเพียบญาติโยมนั่งพับเพียบเปิดหน้า62ฮะหน้า62ปลาขาวปลาขาวลุกหยิบไมค์อันนี้ให้หน่อยฮะมันไม่ค่อยดังลองดูเปิดดูว่าดังเขาเปิดหรือเปล่าฮะลองเปิดอันนี้มันไม่ค่อยดังหน้า62นันทมยังโอวาทปาติโมกขคาทายโอปนามเสสัพพะปาสะกะระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกันติปรมังตโปติติฆาติคือความหมดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
นิพพานังปรมังวตันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะอิปัปปชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโยโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันธมยังปรสุตตะคาทาโยปนามเสภาราหะเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเน้อภาระหะโลจะบุคคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราตานังทุกขังโลการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเขปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิขิปิตวาครุงปารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอัญญังภารังอนาธิยะทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมุลังตันหังอภุลหะเป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากนิจจาโตปรินิพุตโตติเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาตาปาทังมนามเสอันตตานิภิกขเวอามันตยามิโอดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธะทั้งหลายจงความไม่ประมาทให้จึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัชชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าหันมายังพิจารณาสังฆลังพนามเสสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแล้วรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจในรูปตามนามตามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตังชีวิตของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยานมริตัปังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตาควรที่จะสังเวชหายังร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณชุตโตอันเก่าทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจักนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทังหาประโยชน์มีได้อันธรรมยังปัญจอภินหาปัจเวกขณะปาทังปนามาเซงชราตามมุมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาชรังอนาติโตล่วงความแก่ไปไม่ได้พยาธิตามมุมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพยาธิงอนาติโตความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนาติโตล่วงความตายไปไม่ได้สัพเพอิเมปิเยอิมะนาเปอินานาภาโววินาภาโวเราจักต้องประสบกับความเป็นไปต่างๆคือว่าพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามาสโกมิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมตายาโตเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมปันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กามปฏิสรโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิจักทำกรรมอันใดไว้ก
กันละยานังวาปาปะกังวาดีหรือชั่วตาสัทธายาโทปวิสามิจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอัมเหหิอภินังปัจเจเวคิตาพังเราทั้งหลายพึงพิจารณาเนืองเนืองอย่างนี้แลอาญาติโยมเปิดหน้า70อานิสงส์เมตตาเอวเมสุตังอันข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังพระกวาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสวัตติยังวิหรติเจตวะเนอนาตปินทิกาสารามิสเด็จประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถบิณฑิกคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตถีตาตะโกภะคะวาภิกขุมันเตสิภิกขะโวติในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตียพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจะโสสุงภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภะคะวาเอตทะโวจะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตานี้ว่าเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาภาวิตายาอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้วพระอุลิกตายญาณิกตายะทำไม่มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายะอนุตติตายะทำไม่เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิสปริจิตายะสุสมารัตตายะอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วเป็นดีแล้วเอกาตสานิสังสาปาติกังคาย่อมมีอานิสงส์11ประการกตเมเอกาทัสสะอานิสงส์11ประการอะไรบ้างสุขังสุปฏิคือผู้เจริญเมตตาจิตนั้นหลับอยู่ก็เป็นสุขสบายสุขังปฏิพุชชติตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบายนะปาปะกังสุปินังปัสสติไม่ฝันร้ายมนุษย์สานังปิโยติเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายอะมนุษย์สานังปิโยติเป็นที่รักของเหล่าอะมนุษย์ทั่วไปเทวตารักขันติเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานาสะอักขิวาวิสังวาสัตถังวากามติ ไม่ก็ดียาพิษ
ก็ดีสัตราก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้ตุวะตังจิตตังสมาธิยาติย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็วมุกวันโนวิปัสสิทติผิวหน้าย่อมผ่องใสอาสัมมุนโหกาลังกโรติเป็นผู้ไม่ลุ่มหลงตามการกิริยาตายอุตตริงอาปติวิชันโตพรหมโลกุปโกติเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแลเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้อาเสวิตายาภาวิตายะอันบุคคลบำเพ็ญจนคุณแล้วทำให้มากแล้วปะอุลิกตายะญาณิกตายะทำให้มากคือชำนาญให้เป็นยวดยานของใจวัตถุกตายะอนุทิตายะให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิสสาริจิตตายาสุสมารตายะอันบุคคลสั่งสมอบรมแล้วบำเพ็ญดีแล้วอิเมเอกาตสานิสังสาปาติกังคาติย่อมมีอานิสงส์11ประการอิธัมโวจะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วอัตตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันดุนติพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดีพอใจในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอิติด้วยประการชนีและเปิดหน้า30กวดน้ำกวดน้ำตอนเช้าอันธมยังเทวตาธิปัตติตานาคาทาโยปนามเสยะเทวตาสันติวิหารวาสินีอุเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสตูปที่เรือนโพในที่นั้นนั้นตาธรรมตาเนนะภวันตุปูชิตาโรนเตนวิหารมันดาเลเตปยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เอราชมัชฌานวกาจภิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดี
กามาจเตสานิกามาจะอิสราสัพปานภูตาสุขิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีชาวเมืองที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดชะลาผู้จาเยปิจันตสัมภวาสังเสทะชาตาอัตโวปปาติกะทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท้าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขาสกโรนตุสังขยังตัดทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดธาตุจิรังสตังธัมโมธัมมาตราจบุคลาขอธรรมของสัตตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆตุสมัคโควะอัตถายัจจะหิตายัจจะขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอเมรักขตุสัตตัมโมสัพเพปิธัมมาจาริโนขอพระสัตธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติตามแม้ทั้งปวงวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมประกาศไว้แล้วเถิดหน้า52 52อันนมยังกายคตาสติกรรมฐานังกโรมาเสอะยังโคเมกายโยกายของเหล่านี้แลอุดทางปาทตาลาเมืองบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสมัตตกาเมืองตามแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังอุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปกาลัสสะสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมาสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายดันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังมังสังเนื้อนารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมิชัง
เยื่อในกระดูกวรรคกลางไตอัตยังหัวใจยากนังตับโลมากังฟังพืชปีกังมามปัปภาสังปอดอันตังอันตะคุนางสายหลัดสายอุชริยังอานนอนทองกะรีสังอานเก่าติดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุปโปน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเอโตน้ำเหงื่อเมโตน้ำมันก้นอาสุน้ำตาวัตซาน้ำมันเลวเอโลสิงคานิกานามูกละสิกาน้ำไข่คอมุตตังนามูดมัตตะเกมัตตะลุงกังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเอวะมะยังเมกาโยกายของเหล่านี้แลอุดทางปาทะตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโตเกสมัตตกาเบื้องตามแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีนางหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปกาลาสะสุจิโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดการต่างๆอย่างนี้แลงนั้นธรรมยังกรรมฐานังกโรมาเสงข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทาสบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสร้างงานนิวรณ์ให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่รอมด้วยวสีทั้งห้าเจริญมรรคพระอริยสมังคีล้างทุลีกิเลสในศูนย์ตัดหมู่นาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไตรจิรเทวาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหยื่อหายทำลายมานายวินาศปราศจากเวียนเดรัยนิรันดร์เกษมสันประสบสิ่งเสมอใจกาลบัดนี้เทอญญาติโยมก็ปรับท่านั่งนะก็ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมกรรมฐานเราก็ปฏิบัติได้เลยนะนะทำความรู้สึกตัวไว้น่าจะเคลื่อนย้ายขยับตัวอะไรก็รู้สึกตัวนะนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรง
ญาติโยมที่นั่งเก้าอี้ก็นั่งหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนออกมายาวๆสัก3ครั้งนะตามความรู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่คนเดียวเนาะญาติโยมนะถึงเราจะนั่งกันเป็นหมู่คณะนะตัดเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านไปแล้วนะเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึงเราก็ปล่อยวางนะจะได้ไม่รู้สึกกังวลใจมีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจที่สองช่องจมูกนะลมหายใจเข้าออกลมหายใจยาวหรือสั้นอย่างไรนะญาติโยมก็ดูลมให้ชัดเย็นหรือร้อนอย่าละเอียดก็ทำความระลึกที่ลมหายใจมีสติระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าบริกรรมคำว่าพุทธระลึกรู้ที่ลมหายใจออกก็บริกรรมคำว่าโทลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกนะญาติโยมก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปนะมีสติอยู่ที่ลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นนะบริกรรมให้เรื่อยไปเรื่อยไป
ก็ดูที่ลมหายใจนะดูให้ชัดขึ้นชัดขึ้นนึกถึงคำพุทธลมเข้าโทลมออกที่สองช่องจมูกให้ชัดขึ้นนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกเราก็ทำอยู่อย่างนี้แหละนะดูที่กายดูที่จิตของเราแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจนะเริ่มต้นกันอยู่อย่างนี้ปฏิบัติแบบนี้เป็นเบื้องต้นนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าก็ให้เรามาฝึกกันที่วัดนะฝึกเพื่อให้เราทำได้เป็นนะมีความรู้ที่แจ่มใสมีความเข้าใจที่แจ่มชัดและเราก็กลับไปหัดที่บ้านนะพอเราทำเป็นแล้วเราก็ทำได้นะความสามารถความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วก็จะมากขึ้นแล้วทุกๆคนก็จะเกิดความสงบนะหลวงพ่อท่านก็จะบอกว่าให้เรามีความเพียรพยายามนะไม่ท้อถอยนะกระทำให้ต่อเนื่องปฏิบัติให้เป็นประจำนะประพฤติให้เป็นประจำปฏิบัติให้สม่ำเสมอนะก็จำไว้นะเพียรพยายามไม่ท้อถอยทำให้ต่อเนื่องทำเป็นประจำให้สม่ำเสมอนะความสงบก็จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนซึ่งหลวงพ่อท่านจะกล่าวถึงประโยชน์ของสมาธิไว้มากมายนะก็อาตมาก็จำมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้ญาติโยมท่านก็จะบอกว่าเราจะเป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นสามารถควบคุมอารมณ์เราได้ดีนะความขัดแย้งขัดเคืองขุ่นใจมันก็จะลดร้อยลงนะมีความจำความรู้ในการศึกษาเล่าเรียนดีขึ้นนะมีความรอบคอบละเอียดในการทำงานนะระมัดระวังในการพูดจานะแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้นะโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายต่างๆที่มีอยู่ในตัวเราก็จะบรรเทาแล้วก็หายได้นะทำให้จิตใจของเราผ่อนคลายนะนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะและประโยชน์ของสมาธิก็จะทำให้เรารู้จักนะกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองที่อยู่ในใจของเรานะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะสิ่งนี้ควรทำหรือไม่ควรทำนะสิ่งใดสิ่งไหนที่ทำให้เกิดความทุกข์เราก็จะรู้ได้จากสมาธินะแล้วก็จะเป็นญาณวิปัสสนาก็คือมีความรู้ถึงเรื่องของความรู้ให้แจ้งขึ้นก็คือความรู้เกี่ยวกับวิปัสสนาญาณนะประโยชน์มีมากมายนะก่อนจะเลิกนั่งจากสมาธินะญาติโยมก็ทำความรู้สึกตัวที่กายของเรานะตอนนี้เรากำลังนั่งหายใจอยู่นะเจ็บปวดเมื่อยเหน็บเจ็บเหน็บชาอย่างไรก็ทำความรู้สึกแล้วก็ดูที่จิตของเรานะจิตคือความคิดนึกนะจิตใจมโนวิญญาณนะสิ่งที่รับรู้เรื่องราวต่างๆนะก็ดูที่กายที่จิตแล้วก็กลับมาดูที่ลมหายใจของเรานะนะเริ่มต้นทำกันอยู่อย่างนี้แหละหลวงพ่อท่านก็บอกเราก็ทำกันอยู่อย่างนี้นะระลึกถึงคุณงามความดีที่วันนี้เราได้มาให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญจิตภาวนานะอุทิศส่วนกุศลไปให้บุพการีผู้มีพระคุณของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายคุณทวดนะปู่ใหญ่ญาติสนิทมิตรหายครอบครัวพี่น้องของเรานะเปตญาติทั้งหลายคุณครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณของเรานะอุทิศให้กับบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณประเสริฐทุกๆพระองค์นะที่พระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแห่งบวรพระพุทธศาสนาของประเทศเราอุทิศให้กับบรรพบุรุษวีรชนทั้งหลายทั้งชายและหญิงที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยประเทศสยามแห่งนี้ก็คือประเทศไทยที่พวกเราได้อาศัยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข
ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทุกๆพระองค์อุทิศให้กับพระอินทร์พระพรหมยมบาลท้าวจตุโลกบาลทั้ง4เทพยดาเทวอารักษ์ยักษ์ครุฑนาคคนทันสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั่วโลกดินแดนอุทิศให้กับสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมในเวรของเราก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็รวมถึงอุทิศให้กับสัตว์ทั้งหลายใหญ่น้อยที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอให้เขาเหล่านั้นมีความเจริญทั่วกันที่ใดมีทุกข์ก็ขอให้มีความสุขที่ใดมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆไปจากนั้นทำความรู้สึกไปที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางไว้ที่หัวเข่าด้านขวาทำความรู้สึกที่มือซ้ายเคลื่อนมือซ้ายวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบรูปดอกบัวตูมตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำความดีที่จะตั้งจิตใจของเราให้ทำความดียิ่งๆขึ้นไปนะตั้งสัจจะที่จะรับบาปมันเป็นบุญนะเจริญจิตตภาวนาตั้งสัจจะที่จะยึดมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดชีวิตพร้อมที่จะประพฤติตามปฏิบัติกรรมฐานให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือพระนิพพานแล้วก็ญาติโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานของส่วนตัวเองแล้วก็ยกมือจรดศีรษะคลายออกจากสมาธิต่อไปเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งหน้า69 69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริยารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญคุกเข่ากราบพระอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโต
สาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังหังวันตามิบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกรุอุปัชฌายาจริยคุณังหังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาครูอุปัชฌายอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพญาติโยมกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมน้อมกายวาจาใจมาบูชาพระรัตนตรัยนะกราบพระสวดมนต์แล้วก็อนุโมทนาในส่วนแห่งบุญของญาติโยมก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนาของโยมทุกๆท่านด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุThank you.
ครับขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน1นะครับครับวันเสาร์ก็อย่างที่ทราบกันนะครับวัดเราก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นก็จะมีการแสดงธรรมณลานธรรมแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมนะครับครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรในวันนี้เชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับครับสำหรับท่านที่เสร็จภารกิจตักบาตรด้านนอกแล้วก็เชิญนะครับเชิญเข้ามาในลานธรรมได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลกล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับครับก็ขอกราบมรณนาบุญกับนักบวชในธรรมะนะครับแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะครับที่มาร่วมมาเป็นกุศลทำบุญตักบาตรกันวันนี้ขอกราบมรณนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระโดยพร้อมเพียงกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบตอนนี้ไปจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลอุโบสถนะครับเชิญนั่งพระเพียบได้นะครับก็แล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับก็ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหะอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา
เอเกติสระเนนะสหะอัตถังคะสมณาคตังอุโปสถังยาจามาตติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาเอเกติสระเนนะสหะอัตถังคะสมณาคตังอุโปสถังยาจามาตั้งใจ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสำหรับผู้ที่สมาทานศีล5ให้รับข้อกาเมผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออภรรมจริยากาเมสุมิชาจราเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรรมจริยาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภรรมจริยาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปรับพร้อมกันมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผู้ที่สมาทานศีล5หยุดเพียงนี้ผู้ที่สมาทานเสนุโบสถรับต่อไป วิการโภชนา
เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัสนามาราคันธวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัสนามาราคันธวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิครับเดี๋ยวต่อไปสำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีท่านที่รับศีลอุโบสถสำหรับท่านที่รับศีลโบสถก็ให้ว่าตามนี้นะครับส่วนนักบวชในคณะที่รับศีล8แล้วก็ไม่ต้องรับนะครับให้พนมมือเฉยๆนะครับอิมังอัตถังคะสมณาคะตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจระติงอิมันจะทีวสังสัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกุศลผลบุญอันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญสาธุอิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุปโสทสีรวเสนสาธุกังกตวาอัปปมาเดนาลักขิตพานิสีเรนสุขติงยันติสีเรนโภคสัมปทาสีเรนนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการกล่าวคำถวายทานสังฆทานนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังภันเตปัตตานิสังฆาทานานิสัปปริวารานิตินังรัตนานันจาอายัสมันตานังศีลวันตานันจาโอโนชยามาสาธุโนพันเตติรัตนานจาอายัสมันโตศีลวันโตจาเอตานิปัตตานิสังฆทานานิสัปปริวารานิ
ปติขันหาทุอัมหากัญเจวะมาตาปิตูอาทีนันจาญาติมิตานันจาเทวตานันจาทีฆรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ลานธรรมนี้ได้นะครับนักบวชชายช่วยไปรับของจากหลวงพ่อนะครับเชิญถวายได้ทั้งสองที่นะครับถวายครับท่านจะอยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านเข้ามาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้ครับเดี๋ยวนักบวชเดี๋ยวเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับนักบวชเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับเดี๋ยวไปกราบเสร็จแล้วก็ไปพิณอาหารนะครับกับเดี๋ยวกราบพร้อมๆกันเลยนะครับน้องพนมมือเลยนะครับพร้อมแล้วกราบสองแถวหน้าลุกขึ้นก่อนแล้วครับสาธุสองแถวหน้าลุกขึ้นก่อนแล้วครับเดินถือเพนะเลี้ยวขวาไปตามที่พี่เลี้ยงบอกนะครับถ้ากระเป๋าผ้าลุงลังมากไม่มีของมีค่าอะไรมากก็ให้วางไว้นะครับจะได้ถือกับภาชนะซื้อของมากลับมาแบบไม่ลุงลังนะครับจะได้สะดวกครับเดินไปเลยครับเลี้ยวขวาไปเลยฮะขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลข